สวัสดีครับผมธีรศักดิ์จาก SF Thailand นะครับวันนี้จะมานำเสนอเครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือนโดยรวมอย่างง่ายซึ่งเราเรียกชื่อย่อมันก็คือ MCA MCA เนี่ยนะครับสามารถวัดค่าได้ทั้งหมด3ค่า1ก็คือการวัดค่าความสั่นสะเทือนโดยรวมนะครับ2การวัดค่าความเสียหายของระบบปืนนะครับและสุดท้ายวัดอุณหภูมิของเครื่องจักรซึ่งตัวนี้ผ่านการทดสอบการตกกระแทกนะครับมาแล้วนะครับ2เมตร IP นะครับของเจ้าตัวนี้ก็คือ IP 54ออปชั่นเสริมมีนะครับก็คือเป็นตัวสายลักษณะเป็นสายหัวแม่เหล็กนะครับตัวเซ็นเซอร์ที่เราเรียกกันนะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่หน้างานของเราเนี่ยที่เราจะไปทำการวัดเนี่ยมันเข้าไปได้ยากบวกเข้ากับตัวใส่เข้ากับตัว MCA เพื่อเอาเข้าไปวัดในจุดที่มันเสี่ยงวิธีการวัดนะครับวัดที่จุดแรกก็คือในแนวระนาบลักษณะการวัดก็จะเป็นการวัดลักษณะวัดแบบจุดที่2จะเป็นการวัดในแนวดิ่งจะเป็นการวัดลักษณะแบบส่วนสุดท้ายนะครับวัดในแนวแกนจะเป็นการวัดในลักษณะแบบนี้ต่อมานะครับเราจะมาสาธิตการจับนะครับหรือการวัดที่เครื่องจับจริงให้ดูกันนะครับผมจะวัดในแนวดิ่งนะครับวิธีการก็คือกดแล้วรอดูตัวเลขนะครับพอตัวเลขเริ่มนิ่งให้เรามากดที่ปุ่มบนนะครับปุ่มแรกให้ค่ามันค้างไว้นะครับค่าที่เราได้ออกมานะครับก็จะได้เป็นหน่วยวัดออกมาค่าความสั่นสะเทือนโดยรวมนะครับมิลลิเมตรเปอร์เซกต่อมานะครับค่าความเสียหายของไบริ่งนะครับหน่วยเป็น GE นะครับสุดท้ายเลยคืออุณหภูมิของเครื่องจักรตัวที่กำลังรันอยู่นี้นะครับว่าอุณหภูมิอยู่ที่36องศานะครับโดยประมาณครับนะครับต่อมาจะเป็นการใช้นะครับหัวเซ็นเซอร์โดยใช้หัวแม่เหล็กของตัวเซ็นเซอร์นี่แหละนะครับต่อเข้ากับตัวด้านท้ายนะครับของ MCA วิธีการจับของเราเราก็เอานะครับหัวแม่เหล็กนะครับไปจับที่ตัวเครื่องจักรที่เราต้องการจะวัดค่าความสั่นสะเทือนจับไปสักพักนึงนะครับแล้วก็กดปุ่มบนค้างไว้นะครับเพื่อที่จะอ่านค่าตอนนี้ค่าที่เราได้ออกมานะครับค่าความสั่นสะเทือนโดยรวมของเครื่องจักรเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 2.6 มม.เปอร์เซกส่วน GE จะอยู่ที่ 0.76 หน่วยเป็น GE นะครับนั่นแสดงว่าระบบการหล่อลื่นของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนตัวนี้นะครับข้อแตกต่างระหว่างการที่ใช้หัวแม่เหล็กหรือสายออปชันของมันเนี่ยนะครับแตกต่างจากการที่ไม่ใช้กันก็คือด้านล่างนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่โชว์อุณหภูมิให้เราเห็นตรงดิสเพย์นะครับตรงหน้าจอนี้จะโชว์ทั้งหมด2ค่าก็คือค่าความสั่นสะเทือนโดยรวมนะครับแล้วก็ค่าความเสียหายของ bearing นะครับหน่วยเป็น GE ที่เราเห็นกันอยู่บนดิสเพย์นี้ครับจากที่เราวัดจากเครื่องจักรจริงแล้วนะครับเราได้ค่าออกมานะครับเราจะมาเทียบตาราง ISO นะครับ10816-3ซึ่งตารางนี้นะครับจะโชว์ค่าความสั่นสะเทือนโดยรวมของเครื่องจักรมาให้เรานะครับวิธีการของเราก็คือเราจะดูว่ามอเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมีกำลังไฟที่ใช้กับ เครื่องจักรตัวนั้นน่ะเท่าไหร่ส่วนอีกตัวนึงนะครับเราจะมาดูว่าฐานที่มอเตอร์นั่งอยู่เนี่ยนะครับเป็นฐานแบบยึดแน่นหรือเป็นฐานแบบให้ตัวได้หลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูที่แถบสีนะครับเราจะเห็นว่ามันมีแถบสีอยู่4สีนะครับแถบสีที่1ก็คือเครื่องจักรที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่สีเหลืองก็คือเครื่องจักรที่เรารันอยู่แล้วปกติส่วนตัวสีส้มนะครับเครื่องจักรที่เรารันอยู่แล้วแล้วมันเริ่มมีปัญหาส่วนตัวสีแดงนะครับก็คือเครื่องจักรนะครับที่มันพังแล้วที่มันยังรันอยู่นะครับแล้วมันมีปัญหาแล้วนะครับตัวต่อมาค่า GE นะครับ GE เนี่ยนะครับเป็นตารางเฉพาะของ SKF ที่จัดทำขึ้นมานะครับวิธีการดูตารางนะครับเราจะใช้วิธีการดูจากความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ใช้อย่างเช่นกลุ่มที่1นะครับความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับน้อยกว่า500รอบกลุ่มที่2ความเร็วรอบตั้งแต่500รอบจนถึง 1,000 ส่วนตัวสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3ความเร็วรอบตั้งแต่ 1,500 นะครับพวกนี้นะครับหน่วยของเขาก็จะเป็น RPMทั้งหมดวิธีการดูตารางนะครับเดี๋ยวเราจะมามีตัวอย่างสาธิตให้ดูอย่างเช่นค่าความสั่นสะเทือนโดยรวมของเครื่องจักรเราจะสังเกตเห็นว่าเราวัดนะครับแล้วได้ค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเนี่ยอยู่ที่ 3.87 นะครับมิลลิเมตรเปอร์เซกเราก็มาเทียบในตารางนะครับวิธีการดูเราก็ลากตามไข่ปลานี้เลยนะครับขึ้นมานะครับ 3.8 นะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้แล้วเราจะเห็นสัญลักษณ์ตัวหนึ่งขึ้นมาโชว์ให้เราดูก็จะเห็นเป็นตัว A ตัว A นี้นะครับก็ย่อมาจาก alert นะครับก็มันมาตกที่ช่วงสีส้มนี้แล้วก็คือเครื่องจักรตัวนี้เริ่มมีปัญหาแล้ว
ส่วนตัวต่อมานะครับ GE GE ในตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวอักษรตัวหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันก็จะโชว์เป็นตัว D ตัว D ย่อมาจากคำว่า Danger Danger นี่คือช่วงที่อันตรายละหรือช่วงที่ Bearing เนี่ยมีปัญหาแล้วเราจะสังเกตเห็นว่ากลุ่มที่เราเซตไว้ของตัว Bearing เนี่ยนะครับหรือความเร็วรอบเนี่ยนะครับจะอยู่ที่กลุ่ม1เราจะสังเกตเห็นว่านะครับกลุ่ม1เขาจะบอกว่าค่า Over ของมันก็คือ 2GE แต่ตอนนี้ค่าที่เราสามารถวัดได้เนี่ยก็คือ 4.12GE แสดงว่ามันเกินหรือมัน Over ค่าที่กำหนดไว้มันก็เลยโชว์อักษรตัวอักษรขึ้นมาก็คือเป็นตัว D ก็คือ Danger นะครับขั้นตอนการตั้งค่าอันดับแรกให้เรากดเปิดเครื่องนะครับวิธีการเปิดเครื่องนะครับก็กดปุ่มบนหรือปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้ค้างไว้หน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมา3ค่าให้เราเห็นขั้นตอนการเซตหรือการตั้งค่าต่างๆนะครับให้เรากดปุ่มที่2หรือปุ่มล่างค้างไว้ประมาณ1วินาทีนะครับหน้าจอก็จะโชว์เข้ามาในการตั้งค่าหรือการเซตอัพต่างๆนะครับวิธีการกดเลื่อนนะครับให้กดปุ่มที่2นะครับหรือปุ่มด้านหลังนี้นะครับค้างไว้จะโชว์ให้เราตั้งนะครับการเลือกภาษาถ้าเราจะเลือกเข้าไปให้กดปุ่มบนค้างไว้แล้วก็มากดปุ่มล่างเพื่อเลือกหาภาษานะครับที่เราต้องการอันนี้ผมขออนุญาตเลือกเป็นภาษาอังกฤษละกันตัวต่อมาครับ System Unit นะครับเราก็ลองเข้าไปกดปุ่มบนอันนี้เป็นการเลือกว่าเราจะต้องการหน่วยวัดเป็นแบบไหนเป็นอินเปอร์เซกหรือมิลลิเมตรเปอร์เซกส่วนใหญ่วัดค่าความสั่นสะเทือนเราจะให้เลือกใช้เป็นมิลลิเมตรเปอร์เซกนะครับแล้วก็กดปุ่มบนก็คือเลือกเป็นมิลลิเมตรเปอร์เซกตัวต่อมานะครับอะลาร์มกรุ๊ปนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับเป็นการเลือกว่ากลุ่มเครื่องจักรที่เราจะทำการวัดเนี่ยเราจะเลือกเป็นกลุ่ม1และกลุ่ม3หรือเราจะเลือกเป็นกลุ่ม2และกลุ่ม4วิธีการก็คือกดเลื่อนที่ปุ่มล่างเหมือนเดิมนะครับเราจะเลือกหานะครับถ้าเราได้จุดที่เราต้องการแล้วหรือกลุ่มที่เราต้องการแล้วนะครับให้กดปุ่มบน1ครั้งนะครับมาดูฟังก์ชันต่อไป Foundation นะครับก็คือฐานของเครื่องจักรก็ให้เรากดปุ่มบนเข้าไปนะครับว่าเราจะเลือกฐานของเครื่องจักรเป็นฐานแบบไหนตัว R หรือ Digit นะครับก็คือฐานยึดติดแน่นส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัว F ก็ย่อมาจาก Flexible นะครับก็คือฐานที่สามารถให้ตัวได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตเลือกเป็น R แล้วกันต่อมานะครับเป็นการเซตค่านะครับความเสียหายของตลับลูกปืนว่าเราจะเข้าไปเลือกที่เครื่องจักรกลุ่มไหนหรือกรุ๊ปไหนกรุ๊ปไหนในที่นี้ก็คือดูจากความเร็วรอบของเครื่องจักรนะครับหรือมอเตอร์ตัวนั้นๆเป็นหลักนะครับว่ามันมีความเร็วรอบเท่าไหร่ในตรงนี้ผมขออนุญาตเลือกเป็นกลุ่มที่2ละกันก็คือ CL2 นะครับก็กดปุ่มบนต่อมานะครับการเลือกตั้งค่าวัดอุณหภูมิวิธีการก็คือมันจะมีอยู่2ปุ่มให้เราเลือกนะครับก็คือ on กับ off ถ้าเป็นการวัดเครื่องจักรโดยตรงนะครับผ่านตัวปากกานี้นะครับผ่านตัว MCA นี้ก็ให้เลือก on ไว้เลยสุดท้ายเลยก็คือ exit ถ้าเราจะออกก็กดปุ่มบน1ครั้งก็จะออกมาหน้าที่พร้อมที่จะสามารถเอาไปใช้ในการวัดค่าของเครื่องจักรได้แล้วนะครับ